มีแอปติงต้องอยู่แอปหนึ่งนะแอปติงต้องนะไม่โดนฟ้องมันไม่มีแอปชื่อแอปติงต้องผมก็งงว่าทำไมมีผู้หญิงมาเล่นแอปติงต้องร้องเพลงเต้นรำทำอะไรทุเรศทุเรศคือถ้าผู้หญิงพวกนี้ไม่คุมผ้าผมก็ไม่คิดอะไรเลยเพราะทางของเขาแต่พี่ที่แปลกมุสลิมเรามาเล่นแอปติงต้องแล้วก็ร้องเพลงเต้นทำอะไรตลกทุเรศออกมาถามคำถามเดียวมึงต้องการอะไรต้องการอะไรฮะยาโนดยาโนโชแล้วโชอะไรอ่ะสวยไหมอ่ะก็อย่างนั้นมันไม่ได้คิดสวยไม่สวยมันกลายเป็นบอกว่ามุสลิมตอนนี้ในบางส่วนนะหมดความละอายอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตะเมื่อหมดความอายทำไปเถอะคำว่าทำไปเถอะนบีไม่ได้ปล่อยให้ทำนะนั่นคือบอกว่าถ้าภาษาบ้านเราในเมื่อมึงไม่อายแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจไปจะทำอะไรทำไปเลยนั่นประชดประชันเลยบอกว่ามุสลิมใส่เพื่อลงแอปติงต้องร้องเพลงโชว์อะไรต่างๆมีคนติดตามเยอะอยากโชว์อยากดังนะอยากมีคนรู้จักและถามอีกคำว่าอยากเข้านรกใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่ท่านอยากทั้งหมดเนี่ยนะมันจะไปขมวดปมตอนท้ายถามกลับว่าอยากโดนอาซาบใช่ไหมครับเลยไม่ต้องบอกแล้วว่าบางแอปอาโปตักเบ็ดกายโยเอามาเต้นรำอย่างเงี้ยก็ตายแน่เลยแล้วไอ้ในเลยรอดอยู่แล้วไม่ต้องถามนะพี่น้องว่าเด็กนี่เรียนศาสนาได้ไหมหน้ามันฟองเยี่ยวบอกเยี่ยวว่าเรียนหรือไม่เรียนไม่ต้องเด็กเรียนมากหรอกครับพี่น้องถามเด็กประถมก็ได้เอาตักเบ็ดมาเต้นบาปหรือไม่บาปแค่นั้นเองไม่ต้องถามอุสตาดไม่ต้องถามอาจารย์ไม่ต้องถามท่านดร.ไม่ต้องถามอะไรถามเด็กตาดีกาพอแล้วมันเรียนแค่ตาดีกามันยังบอกได้ตอนนี้ตาไปหดแดดโจทุแล้วไปประตาดีกาละกี่ตัวที่เต้นหนักกว่าเลยบอกว่าอาเครซัมมันสิ่งแปลกๆชั่วๆไร้ๆมันเกิดขึ้นมันก็เป็นโจทย้อนกลับมาว่าเราต้องพยายามทำงานศาสนาให้หนักขึ้นกว่านี้มุสลิมะบางคนยอมอยากจะขายดีไล่สดในเบสทำหมดทุกอย่างเลยพี่น้องตอนนี้ผู้ชายบางคนยังทำตัวเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเต้นโชว์เพื่อจะขายของคุ้มนะครับเราทำทุกอย่างเพื่อให้เราดังเพื่อให้เราได้ของเราได้เงินเยอะแลกกับอาซาบนรกไม่คุ้มเลยนะครับพี่น้องสู้ขายได้ใบเดียวสมมตินะขายเสื้อได้ตัวเดียวบนพื้นฐานฮาลาลบารอกัตกว่าขายได้พันตัวบนความโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นฝากเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮฺ